สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับรายการ IT ดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ทำตามคำขอของแฟนๆนะครับที่ขอมาว่าอยากดูรีวิวของตัว Acer Liquid Z530S นะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นตัว S เนื่องจากว่ามันมีการเพิ่มแรมและก็รอมเนี่ยขึ้นมาถึง3 กิกแล้วก็32 กิกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบมือถือที่ไม่ใหญ่มากนะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วเป็นแบบ HD แล้วมีประสิทธิภาพแรงๆในราคาเนี่ยนะครับประมาณ 7,000 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวนี้กันครับกับตัว Acer Liquid Z530S เรามาดูลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง Z530S ตัวนี้กันนะครับตัวนี้หน้าจอเป็น IPS เป็นแบบ HD นะครับตัวนี้สัดส่วนหน้าจอนะครับเมื่อเทียบกับบอดี้ของตัวเครื่องแล้วอยู่ที่ 68.3% ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับด้านหน้านะครับมีกล้องอยู่8ล้านพิกเซลนะครับด้านหลังนี่นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับกล้องหลังก็คืออยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชเช่นเดียวกันครับส่วนด้านล่างเป็นลำโพงนะครับด้านข้างของตัวเครื่องเป็นปุ่มปรับเสียงแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นช่องสำหรับเสียบตัว small talk นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดปกติมันอยู่ด้านข้างเนื้อแต่ของ Acer เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ข้างบนฝาหลังเนี่ยเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดฝาหลังให้ดูนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเปิดฝาหลังออกมานะครับจะเห็นว่าฝาหลังของเขาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับโลหะแบบนี้เนาะตัวแบตเตอรี่นี่นะครับให้มา2420มิลลิแอมนะครับถอดได้นะครับถอดมาได้นะครับตรงนี้รองรับที่เป็นตัวนาโนซิมนะครับทั้งซิม1และซิม2ครับตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2420มิลลิแอมนะครับแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องอยู่ที่32กิกครับเดี๋ยวผมใส่เครื่องเข้าไปเพื่อประกอบนะครับเอาละครับทำการเปิดตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Lollipop 5.1 นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่เป็นของ Liquid นั่นเองฮะหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับ 32GB นะครับผมทำการลงพวกโปรแกรมต่างๆในการเช็คในการตรวจสอบหรือว่าพวก Facebook หรือว่าเกมต่างๆแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับจะเหลือหน่วยความจำในตัวเครื่องอยู่ที่ 21.53GB ก็เหลือเฟือนะครับพอที่ทำอะไรหลายๆอย่างได้แบบสบายๆนะโอเคมาดูสเปคของตัวเครื่องนะครับแบบละเอียดผ่านทาง CPU-C นะครับนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ MediaTek นะครับตัว MT6753 ที่ความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์ครับตัวนี้เป็น Octa-Core นะครับทำงานทั้งหมด8หัวด้วยกันนะครับก็ทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะเห็นว่าทำงานหลักๆอยู่ประมาณ 3-4 หัวนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ Mali T720 นะฮะตัวนี้นะครับความละเอียดของหน้าจออยู่ที่295 DPI นะครับแรม3กิกแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องเนี่ย32กิกนะครับเป็นตัวจัดเต็มของเขาเลยนะครับเป็นการที่พัฒนามาจาก530ธรรมดานั่นเองฮะระบบปฏิบัติการก็เป็น Lollipop นะครับแบตเตอรี่2420มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้1วันแบบสบายๆนะครับอุณหภูมิในตัวเครื่องตอนนี้นะครับอยู่ที่ราวประมาณไม่เกิน45องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข้อดีของตัว MediaTek นั่นเองนะครับก็จะไม่ร้อนมากครับไปดูประสิทธิภาพบน AnTuTu Benchmark กันนะครับ AnTuTu Benchmark ตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น6นะครับมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคะแนนออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 36,735 นะครับถือว่าเป็นประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับกลางสูงเนาะผมเองค่อนข้างประทับใจนะครับในส่วนของการประมวลผลหรือว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องของ Acer จริงๆรุ่นที่แล้วที่ผมรีวิวไปเนี่ยคะแนนก็ค่อนข้างที่จะออกมาดีนะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าเลยทีเดียวฮะเอาละครับมาทดสอบประสิทธิภาพเสียงนะครับผ่านทาง YouTube กันบ้างนะครับเพื่อดูดิว่าประสิทธิภาพเสียงของ DTS นี่มันดีขนาดไหนนะครับเข้าไปที่ Bump Up TV ครับเนี่ยครับ Bump Up TV ดูตอนที่ผมได้รีวิวไอ้ตัว Acer 630ละกันอันนี้ก็เป็นเสียงที่เรียกว่าระบบ DTS นั่นเองฮะความละเอียดของภาพมันอาจจะต่ำไปนิดนึงบัมอัพไอทีครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นคิวของการรีวิวโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งนะครับที่รับคำแบบขอมามากๆทีเดียวให้เอาตัวนี้มารีวิวโอเคนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของ Facebook กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะทำงานได้หลายเรื่องขนาดไหนนะครับเข้าไปที่ Facebook ของบัมอัพทีวีฮะFacebook ของ Bump Up TV นี่นะครับถ้าใครยังไม่ได้แอดก็เข้าไปแอดได้เลยเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าผมถ่ายกล้องหน้า8ล้านพิกเซลของเขาแบบ
กล้องหน้าของตัว Z530S ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีความละเอียด8ล้านพิกเซลเนาะอย่างนั้นยังไม่พอมันยังมีความถ่ายในมุมมองที่แบบว่าวายได้ด้วยนะครับประมาณ88องศานะครับโอ้โหนี่ครับเป็นเกมที่มาให้ความรู้สึกถึงความโบราณมากๆทีเดียวแม่งเสียบแม่งเสียบเดี๋ยวก่อนตามเสียบแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับผมตามคืนมาได้เรียบร้อยโอ้มา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 จะสังเกตว่าผมนี่มีความชำนาญมากในเกมนี้นะครับเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนี่นะครับผมเสียบได้เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องสปินครับสปินครับผมสปินเดี๋ยวต้องยิงโชว์ให้สักลูกอ๋อโดนเสียบซะแล้วนะประมาณนี้ครับก็เป็นเกมที่เขาให้มาในตัวเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าให้ความเพลิดเพลินได้พอสมควรเลยทีเดียวฮะออกจากเกมมานะครับโอเคสิ่งที่เราต้องไปดูก็คือเรื่องของกล้องนะฮะสำหรับกล้องตัวนี้นะครับความละเอียดทั้งหน้าหลังนะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD นะครับหรือว่าการถ่ายรูปนะครับเราจะไปดูในส่วนของการเซตอัพนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับ resolution นะครับการตั้งค่า ISO ซึ่งตัวนี้นะครับตั้งได้สูงถึง 1,600 นะครับ ISO ก็ช่วยในการชดเชยแสงนะครับเวลาที่เราถ่ายในที่มืดนั่นเองนะครับการถ่ายแบบ continuous shot ก็มีให้เลือกด้วยครับไปดูในส่วนของโหมดต่างๆนะครับในการถ่ายภาพด้านบนขวามือนะฮะที่เป็นลูกศรตัวนี้นะครับ capture mode นะครับก็จะมีการถ่ายภาพทั้งแบบธรรมดาแบบ HDR mode นะครับแบบ panorama นะครับแล้วก็แบบที่สำคัญก็คือ beautification mode สำหรับถ่ายแบบกล้องหน้า8ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับเขาเรียกว่า smile shutter นั่นเองครับเวลาที่เรายิ้มนะฮะเครื่องตัวนี้ก็จะสามารถถ่ายรูปเราได้เลยนะฮะถ่ายแบบ picture แล้วก็เสียงพร้อมกันก็ได้นะครับในส่วนของด้านล่างก็สามารถปรับเอฟเฟกต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนซีเปียนะครับหรือว่าเนกาทีฟต่างๆเดี๋ยวลองมาถ่ายรูปดอกไม้สีขาวอันนี้กันนะครับนี่ผมถ่ายแบบใช้แฟลชนะครับลองซูมเข้าไปดูเอาประมาณสัก 2x 2.3x ละกันโอเคจะเห็นได้ว่านะครับภาพที่ได้ออกมานะครับดูเป็นธรรมชาติมากๆทีเดียวครับแล้วมีความคมชัดสูงทีเดียวนะครับผมว่าพอใจมากๆกับตัวกล้องถ่ายรูปของ 530S ตัวนี้ครับสำหรับสรุปส่งท้ายของตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือ1แน่นอนครับประสิทธิภาพแรม 3GB หน่วยความจำในตัวเครื่อง 32GB ผมว่ามันพอเหมาะพอเจาะทีเดียวนะครับคะแนนที่ได้ก็ออกมาสูงมากทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับที่ผมชอบอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ำหนักของตัวเครื่องครับตัวนี้มันเบานะครับ145กรัมเท่านั้นเองและหน้าจอเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับคนที่กำลังหาโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอแบบไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ5นิ้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคมากนะครับอีกอันนึงที่ขอย้ำนะครับก็คือเรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลัง8ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยได้ลักษณะที่ธรรมชาติมากๆทีเดียวครับสีสันแล้วความคมชัดเนี่ยเหมาะมากทีเดียวครับสิ่งที่ผมติดอยู่นะครับก็คือ1ราคานะครับราคาเปิดตัวนี่ 7,990 บาทผมว่าบางทีมันอาจจะดูสูงไปนะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คราคาตอนนี้นะบางที่อาจจะขายอยู่ราวประมาณสัก6,990 บาทนะครับผมว่าตรงนี้ราคานี้โอ้โหน่าเล่นมากๆทีเดียวครับก็ลองไปหาเล่นกันดูครับกับตัว Acer Liquid Z530S ตัวนี้ครับ